แถลงข่าวแล้วศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่น140ปอนด์สสถาบันระหว่างเจ้าของตำแหน่ง IBF w b a s u p e r w o r l d e ด r i n งชาวสกอตแลนด์จอร์ดเทเลอร์กับดาวเหนือเรือใบไข่มุกเป็นการแถลงข่าวในรูปแบบ New Normal เนื่องจากนักชกในรายการและโคศโกยืนอยู่ห่างกันและไม่มีการสัมผัสตัวกันแต่อย่างใดและยังใช้เวลาเพียงแค่10นาทีอีกด้วย โดยทางผู้ท้าชิงชาวไทยและผู้จัดการก็ได้สวมหน้ากากอนามัยอย่างรัดกุมโดยดาวเหนือได้กล่าวว่าผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสในการชิงแชมป์โลกในครั้งนี้และก็รู้สึกดีใจที่จะได้โชคกับเจ้าของตำแหน่งที่เป็นนักโชคที่ดีคนหนึ่งแต่ก็มั่นใจว่าจะลงเวทีมาด้วยชัยชนะด้วยการน็อกเอาแชมป์โลกกับเมืองไทยได้แน่ดาวเหนือกล่าวข่าวที่ 2. คริส อียแบงอยากเจอคาเนโรหรือไม่ก็มูรตะแชมป์เฉพาะการแชมป์โลก w b a รุ่นมิดเดิลเวทคิสอียแบงหวังว่าจะได้คืนสังเวียนผ้าใบในเร็วๆนี้โดยมีความต้องการที่จะโชคกับนักโชคอย่างซาอุนอาวารตที่ครองซูเปอร์แชมป์โลกด b a หรือไม่ก็เรียวตะามูรตะแชมป์โลกที่ครองแชมป์โลก WBA รุ่นมิดเดิลเวทอยู่โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นแชมป์เฉพาะการ w ับลไฟกับซาอุน และเรียวตะมูลตะจึงดูสมเหตุสมผลผมต้องการเข็มขัดพวกนั้นรวมไปถึงคนอื่นๆที่มีเข็มขัดในรุ่นของผมด้วยคริสอียูแบงก์กล่าวนั่นเองข่าวที่ 3. วาซิลรมาเชนโกได้พูดถึงทิโอฟิโมโลเปสว่าถ้าเขามาอยู่ประเทศผมเขาไม่ได้ปากดีแบบนี้แน่ จากกระแสดราม่าเริ่มแรงขึ้นทุกทีสำหรับไฟล์โลมแชมป์โลกหลเวทระหว่างวาซิลโรมาเชนโกแชมป์โลกของ WBA s u p ูบีเอซูเปอร์เวอร์ดวูบีซแฟนชายวูบีโอและเดอร์ลิงกับทิโอฟิโมโลเปตแชมป์โลกของ IBF ซึ่งจะพบกันในวันที่18ตุลาคมนี้โดยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นฝีปากอันสุดกวนของโรเปสที่มักโหมกระแสด้วยการปราโาททางฝั่งของโรมาเชนโกสารพัดอย่างหนักสุดถึงขั้นขู่ ว่าจะทําให้โรมาเชนโกต้องแขวนนวมหลังชกเสร็จเลยทีเดียวล่าสุดโรมาเชนโกก็ต้องออกมาตอบโต้สักนิดหน่อยผ่านการให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าที่ประเทศยูเคนถ้าคุณดูถูกคนอื่นคุณก็เตรียมตัวเจ็บตัวได้เลยเพราะฉะนั้นหากคนอย่างโรเปสมาอยู่ประเทศของผมแล้วก็เขาคงไม่มีทางปากดีอย่างนี้แน่ทุกคำพูดของผมที่เอ,อ่ยขึ้นมา ผมหมายความตามนั้นทุกประก,การก็หวังว่าโลเปสจะเป็นเหมือนผมก็แล้วกันเพราะไม่งั้นเขาจะถูกทุกคนเอาคืนแน่ที่มาปากดีพูดจาไล้ๆกับคนอื่นก่อนและบอกเลยว่าผมจะไม่เห็นใจอะไรเขาทั้งนั้นโลมาเชนโก้กล่าว